มาแล้วเราเคยเชื่อกันว่าปลายกรุงศรีอยุธยาคือยุคเสื่อมจนดับศูนย์แต่หลักฐานใหม่ๆทางประวัติศาสตร์ได้บ่งชี้ว่ากรุงศรีไม่เคยเสื่อมความรุ่งเรืองไม่เคยสิ้นผู้คนเมื่อครั้งบ้านเมืองดีได้สร้างราชอาณาจักรแห่งนี้ให้มีเรื่องราวท่านรับบทเป็นเจ้าฟ้าสุทัศน์คาติยราชกุมารนะครับสุทัศน์ประโยชน์อันมหาศาลของการที่ได้อยู่ในที่สูงก็คือการที่เราจะได้เห็นโลกในมุมที่กว้างไกลกว่าคนอื่นและละเอียดถี่ถ้วนกว่าคนอื่นและนี่แหละคือสายตาของเจ้าคุณนายคนเจ้าฟ้าสุทัศน์พระนามที่มีกล่าวถึงอยู่น้อยมากในหลักฐานทางประวัติศาสตร์และแทบไม่ปรากฏว่าทรงมีบทบาทใดๆในการปกครองกรุงศรีอยุธยาแท้ที่จริงแล้วพระองค์คือใครกันแน่ตามประวัติศาสตร์เนี่ยประเด็นเจ้าฟ้าสุทัศน์ในรัชสมัยพระเจ้าเอกทัตท่านทรงพระเยาว์มากในการดัดแปลงให้ท่านเจริญวัยเป็นหนุ่มเนี่ยเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเอกทัตท่านจะสอนพระโชรสอย่างไรให้เป็นพระมหากษัตริย์ที่สมบูรณ์ในภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอยุธยานอกจากมีการดัดแปลงให้เจ้าฟ้าสุทัศน์ทรงมีพระชนมายุมากขึ้นแล้วยังสมมติให้ทรงดำรงพระอิสริยยศกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือที่เรียกกันว่าวังหน้าลูกจะเป็นสมเด็จกรมพระราชวังบวรในวิชาพิธีลูกก็จะเป็นองค์สมเด็จเจ้าอยู่หัวตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งปกครองครึ่งหนึ่งของประเทศมันก็ต้องทำหน้าที่ครึ่งหนึ่งแทนพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีต่างๆก็คืองานหนักแล้วก็ใหญ่หลวงมากเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตและเจ้าฟ้าสุทัศน์ขัตติยราชกุมารในภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอยุธยาสะท้อนถึงพระราชภาระของพระมหากษัตริย์และองค์รัชทายาทที่ต้องทรงรับผิดชอบต่อบ้านเมืองและราษฎรก็คือมีหน้าที่ตั้งแต่ยังเล็กอยากจะทำอะไรเหมือนคนทั่วไปคงไม่ได้แล้วยิ่งต้องใส่พระมหามงกุฎด้วยรู้สึกว่าหนักครับนั่งเฉยๆก็ไม่ใช่ว่าสบายปวดขาหรืออะไรก็ต้องอดทนเพราะฉะนั้นมันยิ่งทำให้เราเหมือนไม่ต้องแสดงอะไรเลยเพียงแค่เรารู้สึกกับสิ่งที่เราแบกรับก็รู้สึกว่ามันเป็นภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากๆแล้ว